วัสดีครับวันนี้รีวิวผ่านช่อง YouTube Channel นะฮะช่องเฮียตีจัดให้นะครับวันนี้ขออนุญาตภูมิใจเสนอรถเข้าใหม่สวยๆ1คันละกันนะฮะคันนี้จะเป็นเจ้าดูคาตินะครับมอนเตอร์796ปี2014แม่สีโดนใจวัยรุ่นอีกแล้วตัวรถทำสีใหม่นะครับเป็นสีเหลืองนะฮะตัดด้วยล้อดำโครงดำเข้ากันได้ดีนะฮะส่วนคอท่อนะครับมี2ช่วงนะฮะที่เป็นไทเทเนียมนะฮะบายสลิปออนนะฮะเป็นคาร์บอนตัวรถมีคัดแต่งนะฮะฝาคัดแต่งนะครับจากดูคาไบนะฮะงานอิตาลีปั๊มบนแบมโบ้นะครับปั๊มคัดโบ้นะฮะบางคนหน้าลายหัวกะโหลกนะฮะไม่เคยเห็นสวยดีนะสำหรับตัวผมชอบนะครับตัวนี้เป็นครอบออยล์คูลเลอร์นะฮะคาร์บอนนะฮะตัวรถโดยรวมถือว่าสวยนะครับอาจมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างนิดหน่อยนะฮะแต่โดยรวมถือว่าสวยนะครับรถไม่เคยโดนหนักนะครับปล่อยมือตรงขับได้นะฮะท้ายแต่งทะเบียนยัดซุ้มกระดิ่งหลังคาร์บอนนะครับโอเคตัวรถคันนี้มาอยู่ที่ 33,000 โลสำหรับรถปี14ผมว่าไม่เยอะนะฮะแต่ก็ตามสภาพไม่เยอะก็ขายถูกลงนะฮะ 33,000 โลโอเคนะแก้ปัญหาร้อนดับเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับท่านใดสนใจติดต่อทาง Facebook เฮียตีจัดให้หรือทางเพจเฮียบิ๊กไบค์ก็ได้นะครับหรือว่าโทรสายตรงหาผมได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะฮะเบอร์โทรศัพท์082นะครับขอโทษที062นะฮะ835 2742สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ